บทที่42ซื้อที่ดินสร้างวัดฉบับนี้ขอโอกาสเปิดตัวเจ้าภาพร่วมพิมพ์หนังสือความหลงในสงสารเป็นธรรมบรรณาการแด่ท่านที่ทำบุญซื้อที่ดินถวายธรรมสถานวิมลธรรมท่านผู้นี้เป็นสุภาพสตรีที่มีศรัทธาต่อพระศาสนาและเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าและก้าวไกลจนอาจารย์สุจิตราตามไม่ทันขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณพี่คุณพี่โทรศัพท์มาที่บ้านบอกว่าอ่านความหลงในสงสารแล้วร้องไห้เพราะรักสมเด็จพระเจ้าตากสินรักหลวงพ่อจรัญและหลวงพ่อในป่ามากอาจารย์ก็สารภาพตามตรงว่าอาจารย์เองก็เขียนไปร้องไห้ไปเพราะเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันแล้วถามว่าคุณพี่เป็นคนธนบุรีหรือคะเพราะคนธนบุรีจะรักสมเด็จพระเจ้าตากสินมากคุณพี่ตอบว่าเป็นคนย่านสุขุมวิทบ้านอยู่สุขุมวิทซอย50ติดตามอ่านกุลสตรีมานานชอบนักเขียนกุลสตรีทุกคนโดยเฉพาะป้าอีททมยันตีวงเล็บคุณหญิงวิมลศิริไพบูลย์คุณประภัสสรเสวิกุลและสุทธสาอ่อนค้อมที่โทรศัพท์มาครั้งนี้ก็เพื่อจะขอบริจาคเงิน 100,000 บาทเพื่อพิมพ์ความหลงในสงสารขอให้อาจารย์มารับเงินด้วยอาจารย์บอกว่าอีกตั้ง2ปีกว่าจะรวมเล่มให้คุณพี่เก็บเงินไว้ก่อนอาจารย์ไม่มีเวลาไปรับคุณพี่ก็ยืนยันว่าจะขอบริจาคตอนนี้เลยอาจารย์ก็ยืนยันอีกว่าไม่มีเวลาไปรับเงินต่อรองกันอยู่ค่อนข้างนานในที่สุดคุณพี่ก็ให้อาจารย์ไปรับเงินมาเข้าบัญชีไว้โดยเขียนเช็คเงินสดลงวันที่5พฤศจิกายน2547อาจารย์นำไปเข้าบัญชีในวันที่8เนื่องจากติดเสาร์อาทิตย์นอกจากนี้คุณพี่ยังบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายธรรมสถานวิมลธรรม 50,000 บาทเมื่อวันที่20มกราคม2548พูดถึงเรื่องการซื้อที่ดินถวายธรรมสถานวิมลธรรมขอโอกาสเรียนต่อท่านผู้อ่านว่าขณะนี้มีเงินอยู่ในบัญชีกว่า 1,300,000 บาทและที่ดินซึ่งจะขายในราคาไร่ละ 600,000 นั้นได้ขึ้นราคาเป็นไร่ละ 1,000,000 บาทแต่ขณะนี้พระอาจารย์วีระนนท์ต่อรองได้แล้วโดยผู้ขายจะขายให้ในราคาไร่ละ 900,000 บาทเมื่อซื้อได้อีก2ไร่ก็จะรวมเป็น6ไร่จากนั้นก็จะทำเรื่องขอสร้างวัดท่านให้ชื่อว่าวัดป่าเจริญราษฎร์ธรรมารามอาจารย์ดีใจมากที่มีโอกาสบอกบุญซื้อที่ดินสร้างวัดในพระพุทธศาสนาเพราะการจะทำบุญอย่างนี้ไม่ค่อยมีโอกาสเนื่องจากวัดส่วนใหญ่นั้นจะมีคนบริจาคที่ดินให้สร้างสรุปว่าท่านผู้อ่านมีบุญมากที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินสร้างวัดขณะนี้ก็มีผู้บริจาคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ถือคติว่าเราต้องสร้างสมความดีอย่างสม่ำเสมอความดีคือบุญและบุญก็คือความดีคนที่สร้างความดีย่อมมีความสุขดังพระพุทธวจนะว่าสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสร้างสมความดีนำสุขมาให้อาจารย์จึงมีความสุขทุกวันทำงานอย่างมีความสุขแม้งานจะมากจนทำไม่ทัน
อาจารย์ก็มีความสุขเพราะมีบุญตอนสึนามิมาเยือนอาจารย์ดูทีวีแล้วสงสารมากๆอยากจะบริจาคเงินช่วยสัก 20,000 บาทแต่ตอนนั้นมีเงินในบัญชีแค่ 8,000 ซึ่งจะต้องเก็บไว้เป็นค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟก็เลยได้แต่ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีจะบริจาคหลังจากนั้นไม่กี่วันอาจารย์ก็ได้บริจาคสมความตั้งใจและยังมีเงินทำบุญตอนปีใหม่อีกหลายหมื่นมีความสุขมากแม้ตอนนี้เงินหนีไปเที่ยวอีกแล้วในวงเล็บประเดี๋ยวพอเที่ยวเหนื่อยก็คงจะกลับมาเองไม่ต้องกังวลตอบจดหมายต่อจากฉบับที่แล้วนะคะมีท่านผู้อ่านบอกผ่านมาทางบก.ว่าอยากให้ลงจดหมายทั้งฉบับเพราะอ่านแล้วได้รสชาติกว่าอ่านแบบย่อใจความจึงทำตามคำขอค่ะอ่านจดหมายของคุณณัฐวิภานะคะหนูเพิ่งรับกุลสตรีได้ไม่กี่ฉบับแต่ตอนนี้ต้องรับทุกปักอ่านคอลัมน์ของอาจารย์และของคุณธมยันตีก่อนคอลัมน์อื่นชักจะเสพติดซะแล้วเสพแล้วเอมอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกทุกอย่างที่อาจารย์ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือคนที่ค้นพบแล้วจึงจะเข้าใจขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะหนูเองได้ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายธรรมสถานวิมลธรรมแม้จะเป็นเงินจำนวนน้อยนิดแต่จิตศรัทธานั้นประมาณมิได้อาจารย์กรุณาส่งหนังสือให้หนูด้วยนะคะหากได้อ่านวัฏจักรชีวิตหนูคิดว่าจะทำให้เข้าใจธรรมชาติมนุษย์ได้มากขึ้นทุกวันนี้ก็เริ่มเข้าใจขึ้นมันทำให้ใจเป็นสุขมากขึ้นอีกเรื่องนึงขอนอกเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องความหลงในสงสารที่อาจารย์เขียนนั้นถ่ายทอดได้ดีมากและหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่อาจารย์กล่าวถึงหนูคิดว่าคงเป็นหลวงพ่อจรัญใช่ไหมคะเมื่อก่อนหนูก็ไปฝึกกรรมฐานกับท่านที่วิทยาเขตขอนแก่นและได้กราบท่านแบบใกล้มากแต่ตอนนี้ที่วิทยาเขตขอนแก่นดูอลังการเปรียบดังบารมีของท่านที่มากขึ้นทำให้หนูตัวรีบลงไปถนัดแทบจะมองไม่เห็นท่านเนื่องจากท่านมาขอนแก่นในแต่ละครั้งญาติโยมนับพันยิ่งช่วงกฐินคนเรือนหมื่นเรือนแสนพออ่านเรื่องที่อาจารย์เขียนหนูชักอยากจะสนทนาธรรมกับท่านเสียแล้วแต่วาสนาคงไม่ถึงท่านหรอกค่ะแค่ตอนสวดมนต์ก็ระลึกถึงท่านเพียงเท่านั้นหนูคงได้สัมผัสธรรมกับท่านแล้วใช่ไหมคะพูดเองเลยว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงคือท่านแต่หนูคิดว่าใช่ไหมคะคุณณัฐวิกาคะอ่านจดหมายของหนูแล้วขออนุญาตลงความเห็นว่าหนูตกข่าวค่ะที่ตกข่าวเพราะเพิ่งมาอ่านกุลสตรีได้ไม่นานถ้าอ่านมานานก็จะได้คำตอบโดยไม่ต้องถามอาจารย์อย่างไรก็ตามอาจารย์มีหน้าที่ตอบก็ต้องตอบไปตามหน้าที่คำตอบก็คือพระครูเจริญวัดป่ามะม่วงก็คือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันค่ะและบัดนี้ท่านอุเบกขาแล้วหนูหรือใครๆจึงหมดโอกาสที่จะสนทนาธรรมกับท่านเพราะแพทย์ขอให้ท่านงดใช้เสียง
เนื่องจากเส้นเสียงบางมากอาจารย์เองก็หมดโอกาสทั้งที่มีเรื่องอยากกราบเรียนถามท่านมากมายแต่อาจารย์ก็ถือว่าตัวเองโชคดีที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านได้ฟังท่านเทศกว่าร้อยครั้งกระทั่งนำมาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวจนเกิดธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ขายดิบขายดีอยู่ในเวลานี้สำหรับสวนเวลุวันที่ขอนแก่นนั้นเป็นสาขาของวัดอัมพวันที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อในป่าเพราะท่านพบหลวงพ่อในป่าครั้งแรกที่ขอนแก่นรายละเอียดโปรดอ่านมักกะลีผลและนารีผลเริ่มแรกดร.ลำไยโกวิทยากรถวายที่ดิน10ไร่ณบัดนี้ที่งอกขึ้นมาร่วม300ไร่เพราะบารมีของหลวงพ่ออาจารย์เคยไปเมื่อ 5-6 ปีก่อนก็ยังไม่เจริญเท่าไรครั้นพอไปงานกฐินปีที่ผ่านมาโอ้โหอลังการอย่างที่หนูว่ามาตอนนั้นกุฏิหลวงพ่อมีอยู่หลังเดียวไม่ใหญ่นักเดี๋ยวนี้มี2หลังเพราะคุณอรัญญาองค์วิเศษได้สร้างถวายอีก1หลังคุณอรัญญายังได้ถวายไม้ประดู่อย่างดีปูพื้นชั้นล่างของกุฏิหลวงพ่อที่วัดอัมพวันด้วยแล้วก็คุณอรัญญาอีกนั่นแหละที่เป็นแฟนกุลสตรีอย่างเหนียวแน่นมานานอ่านความหลงในสงสารแล้วซาบซึ้งมากจนต้องโทรศัพท์มาหาผู้ประพันธ์แสดงความจำนงว่าต้องการบริจาคเงิน 100,000 บาทเพื่อพิมพ์รวมเล่มแต่ผู้ประพันธ์ก็อ้างว่าไม่มีเวลามารับเงินครั้นได้รับการเชื้อเชิญให้ไปดูบ้านทรายทองของคุณอรัญญาซึ่งหลวงพ่อเคยไปมาแล้วผู้ประพันธ์ก็หอบงานไปนอนค้างที่บ้านทรายทอง2คืนโดยมีลูกศิษย์และมิตรสหายที่เป็นสตรีติดตามไปด้วยอีก9คนสนุกสนานกันมากที่สำคัญคือท่านเจ้าของบ้านแสดงธรรมให้พวกเราฟังได้อย่างวิจิตรจนสาวน้อยใหญ่ทั้ง10ซึ่งล้วนเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องชิดซ้ายไปตามๆกันนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าคงตอบคำถามของคุณณัฐวิกาครบถ้วนแล้วนะคะต้องขออภัยที่ตอบเกินคำถามไปตั้งเกือบหน้าสรุปว่าแม้หนูจะไม่ได้สนทนาธรรมกับท่านก็ไม่เป็นไรนะคะสวดมนต์มากๆวันหนึ่งท่านอาจจะมาสนทนาด้วยในฝันมีคนใช้วิธีนี้สำเร็จมาแล้วหลายท่านค่ะที่อาจารย์ทราบเพราะถูกถามเสมอๆว่าท่านมาจริงๆหรือเขาฝันไปเองอาจารย์ก็ตอบว่าท่านมาจริงๆค่ะวงเล็บมาด้วยกายทิพย์เพราะท่านเคยเทศให้ญาติโยมฟังว่าท่านเคยไปสอนกรรมฐานให้คุณชวีวันขจรประสาทที่ขอนแก่นอาจารย์เล่าให้คุณชวีวันฟังคุณชวีวันซาบซึ้งในความกรุณาของหลวงพ่อมากบอกกับอาจารย์ว่านึกว่าคิดไปเองเพราะขณะนั้นหลวงพ่ออยู่วัดอัมพวันสิงห์บุรีจะไปได้อย่างไรท่านที่ติดตามอ่านธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้เพราะหลวงพ่อท่านอบรมกายอบรมจิตมาเป็นเวลานานท่านจึงทำได้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดฉบับที่2คุณปฐุมวดีเขียนมาดังนี้ดิฉันเคารพรักและศรัทธาในตัวอาจารย์ทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นตัวจริงของอาจารย์เลยจากที่ได้อ่านบทความการตอบคำถามเชิงธรรมะ
และนิยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยากจะบอกกับอาจารย์ว่าช่างเป็นบุญเหลือเกินที่ดิฉันบังเอิญชอบอ่านนิตยสารกุลสตรีและได้พบกับงานเขียนของอาจารย์ซึ่งล้วนแต่มีคุณูปการกับชีวิตครอบครัวของดิฉันจากคนที่อารมณ์ร้ายจากคนที่ไม่มีความสุขในความทรงจำของอดีตจากคนที่เฝ้าต่อว่าตัวเองขาดความภูมิใจในชีวิตมาบัดนี้ธรรมะที่อาจารย์ได้แนะนำให้ผู้อื่นที่เขียนมาปรับทุกข์ให้ท่านฟังนั้นเปรียบได้กับรังสีแห่งบุญที่แผ่ไพศาลให้กับใครต่อใครอีกหลายๆชีวิตรวมถึงตัวของดิฉันก็เหมือนกันที่พลอยได้รับอานิสงส์เหล่านั้นด้วยมาจนบัดนี้เป็นเวลา2ปีเต็มของการสวดมนต์และปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ตามขั้นตอนตามด้วยบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถาพาหุงมหากาแผ่เมตตาตามหลักของอาจารย์คือแผ่ให้ตัวเองก่อนแล้วจึงขออโหสิกรรมต่อผู้ที่เราจะแผ่ไปให้และการอ่านหนังสือเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมซึ่งดิฉันอยากจะบอกอาจารย์ว่าท่านได้ให้สิ่งดีที่สุดแก่ผู้คนจำนวนมากมายซึ่งหมายถึงการเกรงกลัวต่อบาปสุดท้ายนี้นัยยะของจดหมายก็คือดิฉันซาบซึ้งในบุญคุณของอาจารย์อยากจะแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์เพราะอาจารย์คือผู้มีพระคุณในทางความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ฝักใฝ่ในธรรมะมากที่สุดเท่าที่เวลาของความเป็นมนุษย์จะเอื้ออำนวยได้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุศลผลบุญที่อาจารย์ได้ช่วยเหลือผู้คนจงคุ้มครองป้องกันภัยตัวอาจารย์และคนในครอบครัวตลอดไปคุณปฐุมวดีคะอาจารย์อ่านจดหมายคุณด้วยความซาบซึ้งมากค่ะขอบคุณมากๆอาจารย์ได้กำลังใจที่จะทำความดีต่อไปคุณเขียนจดหมายได้เก่งมากใช้ศัพท์สูงเช่นคำว่าคุณูปการเปรียบเทียบได้น่าฟังเช่นเปรียบได้กับรังสีแห่งบุญที่แผ่ไพศาลคนอะไรมีบุญจังเลยอาจารย์ดีใจที่งานเขียนของอาจารย์มีประโยชน์กับคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่มีความทุกข์อ่านแล้วแก้ทุกข์ได้หรือแก้ไม่ได้แต่ปรงได้ซึ่งก็นับว่าดีกว่าคนที่ไม่ได้อ่านหรืออ่านแล้วแต่ไม่ได้รับประโยชน์สรุปว่าขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคนอ่านด้วยใช่ไหมคะฉบับที่3คุณพรเขียนมาดังนี้หนูได้ติดตามการตอบปัญหาของอาจารย์ตั้งแต่ยังเป็นศาลาธรรมโอสถจนมาถึงใต้ร่มมนทารกชอบคอลัมน์ของอาจารย์มากหนูอ่านเป็นลำดับแรกเลยค่ะหนูเห็นมีหลายคนที่มีปัญหาต่างๆและอาจารย์แนะนำให้สวดมนต์แล้วสามารถแก้ปัญหาได้หนูจึงต้องการสวดมนต์เพื่อให้จิตใจสงบและมีสมาธิบ้างแต่ไม่ทราบจะสวดบทไหนขอให้อาจารย์กรุณาแนะนำด้วยค่ะหนูอยากทราบว่าการเจริญสติกับการทำสมาธิต่างกันอย่างไรคะและหนูขอหนังสือไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกด้วยค่ะคุณพรคะหากต้องการหนังสือไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกอาจารย์ขอความกรุณาส่งซองเปล่าติดสแตมป์3บาทเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่กุลสตรีวงเล็บมุมซองว่าขอหนังสือไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกคุณเขียนชื่อมาเฉยๆที่อยู่ก็ไม่มีอาจารย์ไม่ทราบจะส่งมาได้อย่างไรชื่อพรนั้นเป็นพรในเพลงรักน้องพรหรือเปล่าคะส่วนหนังสือสวดมนต์ที่พิมพ์แจกกันดาดดื่นนั้นอาจารย์เห็นว่าพิมพ์ผิดหลายๆแห่งจ
จนทำให้ความหมายคลาดเคลื่อนพระอาจารย์วีรนนท์บอกว่าอาจารย์จะอายุ55เท่านั้นอาจารย์ก็จะต่ออายุโดยการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกขณะนี้อยู่ระหว่างการพิมพ์หากเสร็จจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในคอลัมน์นี้นะคะต้องขอเวลาพิสูจน์อักษรนานหน่อยเพราะงานล้นมือจริงๆค่ะส่วนการเจริญสติกับการทำสมาธิต่างกันอย่างไรนั้นขอตอบสั้นๆว่าการเจริญสติคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงอ่านรายละเอียดวิธีเจริญได้จากหนังสือการฝึกสมาธิของสุจิตราอ่อนค้อมการทำสมาธิคือการทำให้ใจสงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านการมีจิตกำหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอ่านรายละเอียดในหนังสือการฝึกสมาธิเช่นเดียวกันค่ะตอบจดหมายที่ค้างไว้3ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะตอบจดหมายชายคิดว่าหนุ่มซึ่งนานๆจะมีสุภาพบุรุษเขียนมาสักครั้งแต่คราวนี้มีมา2ฉบับค่ะอ่านฉบับที่1นะคะคุณธนกฤตเขียนมาความว่าผมเป็นผู้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์โดยติดตามผลงานของท่านมาโดยตลอดทั้งงานนวนิยายและงานเขียนอื่นเท่าที่จะหามาได้ซึ่งนับว่าได้ความรู้และประโยชน์จากหนังสือของท่านอาจารย์อย่างมากนวนิยายอิงธรรมะชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นผมอ่านทุกเล่มทุกตอนแม้จะเป็นเรื่องที่อิงชีวประวัติท่านหลวงพ่อจรัญแต่ก็ได้ประโยชน์จากเนื้อหาสาระเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่าหนังสือชุดนี้ของท่านอาจารย์มีคุณค่าเท่างานยิ่งใหญ่อย่างกองทัพธรรมและมหาบัณฑิตแห่งมิถิลานครอันเป็นนวนิยายอิงธรรมะที่ยิ่งใหญ่มากในความคิดของผมสำหรับเล่มล่าสุดของท่านอาจารย์คือวัฏจักรชีวิตผมอ่านจบแล้วคุณค่ายังคงไม่ด้อยไปกว่าเล่มก่อนๆในชุดเดียวกันแต่ผมมีข้อสังเกตอยู่จุดหนึ่งซึ่งเนื้อหาออกจะขัดแย้งกันอยู่บ้างทั้งที่กล่าวถึงคนคนเดียวกันในเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่คล้ายกับว่าเหตุการณ์เดียวกันความคิดและคำบรรยายถึงคนคนนั้นระหว่างครั้งแรกกับครั้งหลังขัดแย้งกันนั่นคือสามีของโยมสุนีในบทที่25หน้า265ถึง275ในงานทำบุญเลี้ยงพระสามีโยมสุนีทำหน้าที่พิธีกรวงเล็บหน้า266ถึง267และพูดถึงความตั้งใจที่จะไปเข้ากรรมฐานที่วัดวงเล็บหน้า273ซึ่งแสดงให้เห็นความศรัทธาในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งแต่ในบทที่46หน้า499ถึง509สามีโยมสุนีพยายามบ่ายเบี่ยงในการเข้ากรรมฐานทั้งยังมีความคิดเกลียดพระด้วยซึ่งมีความขัดแย้งกันเป็นอย่างยิ่งครับเพราะตามความเป็นจริงแล้วคนคนเดียวกันไม่น่าจะมีความเห็นแตกต่างกันได้ถึงขนาดนั้นฉะนั้นหากพิจารณาตามความเป็นจริงและตามความสมจริงในวรรณกรรมแล้วทำให้เหตุผลอ่อนไปนะครับซึ่งอาจเป็นเพราะเขียนและพิมพ์เป็นตอนๆจึงทำให้คลาดเคลื่อนได้คุณธนกฤตคะอาจารย์ขอกราบซึ้งๆหนึ่งทีค่ะอยากจะพูดว่าขอกราบงามๆสามทีแต่ผิดกติกาเพราะคุณธนกฤตไม่ได้เป็นพระภิกษุกราบสามทีไม่ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่กรุณาท้วงติงมาแสดงว่าอ่านอย่างมีสมาธิมากเร
เรื่องนี้อุตส่ามีผู้ช่วยพิสูจน์อักษรถึง2 คนแต่คงอ่านแบบไม่มีสมาธิจึงไม่เห็นข้อผิดพลาดขอถือโอกาสแบ่งปันความผิดให้ผู้อื่นค่ะอาจารย์ได้แก้ไขบทที่25แล้วค่ะส่วนบทที่46ไม่ต้องแก้เพราะตรงกับข้อเท็จจริงค่ะแต่เป็นข้อเท็จจริงที่มาทราบภายหลังคุณวิโรจน์เสียชีวิตแล้วเมื่อปี2546อาจารย์ตั้งใจจะไปงานชาปนกิจซึ่งตามกำหนดจะประชุมเพลิงเวลา5 โมงเย็นแต่เนื่องจากรถติดมากจึงไปถึง6 โมงเย็นเจ้าภาพคือคุณสุนีและแขกเรือกลับกันหมดแล้วมีแต่พันเอกพิเศษหญิงวีนาตุงคสวัสดิ์ที่รออยู่ด้วยความรู้สึกผิดอาจารย์จึงกลับมาเขียนบทที่46เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคุณวิโรจน์ส่วนบทที่25อาจารย์ไปงานวันเกิดคุณสุนีคุณวิโรจน์ไม่ได้ทำหน้าที่พิธีกรแต่อาจารย์อยากให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมจึงสมมุติให้คุณวิโรจน์เป็นพิธีกรอย่างไรก็ตามแม้คุณวิโรจน์จะเป็นโรคเดียวกับหลวงพ่อคือโรคเกลียดพระแต่ภายหลังก็ยอมรับนับถือหลวงพ่อดังที่เขียนไว้ในบทที่46วัตจักรชีวิตออกมา2 เดือนก็ขายหมดจึงต้องพิมพ์ครั้งที่2และเมื่อพิมพ์ครั้งที่3จะส่งมาให้คุณธนกฤตนะคะและในเดือนสิงหาคม2549จะส่งความหลงในสงสารมาเป็นธรรมบรรณาการด้วยค่ะจดที่อยู่ของคุณธนกฤตไว้แล้วขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะอีกฉบับหนึ่งคุณพี่บูนเขียนมาดังนี้หนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเล่ม1เล่ม2และไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกรวม3 เล่มกระผมได้อ่านทุกเล่มแล้วมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าหนังสือทั้ง3 เล่มวงเล็บและเล่มอื่นๆของท่านอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์หลายครั้งจนน่าแปลกใจแสดงว่าหนังสือแนวนี้อยู่ในความสนใจของคนอ่านชาวไทยพุทธเราอาจเป็นเพราะศรัทธาที่ผู้เขียนนั้นประการหนึ่งหรือพระลีลาของเรื่องในหนังสือเหล่านี้เป็นวิชาการที่แฝงมาในรูปนวนิยายให้เรื่องเดินได้มองเห็นเป็นรูปธรรมอ่านเพลินชวนติดตามได้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและส่งเสริมความคิดไปพร้อมๆกันขอให้ท่านอาจารย์ได้เขียนหนังสือในท่วงทำนองนี้ตลอดไปเพราะติดตลาดแล้วเขียนแล้วมีคนอ่านได้รับประโยชน์จากหนังสืออันเป็นอุดมคติของผู้เขียนหนังสือทุกท่านทุกคนคุ้มค่าคุ้มเวลาขอให้เจริญรุ่งเรืองในแวดวงของนักเขียนไทยยิ่งยิ่งขึ้นไปชั่วกาลนานคุณพี่บูนคะคนที่อ่านหนังสือของอาจารย์ไม่ได้มีเฉพาะชาวพุทธหรอกค่ะชาวซิกชาวคริสต์และชาวอิสลามก็อ่านค่ะนอกจากอ่านแล้วยังบริจาคเงินร่วมซื้อที่ดินถวายวัดป่าเจริญราษฎร์ธรรมารามอีกด้วยช่วยกันอนุโมทนานะคะ